สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับความลับหนูผีได้แตกออกมาอีกแล้วมีอยู่2ประเด็นถึงวีรกรรมของหนูผีที่ทำไว้เรื่องแรกที่จะพูดหนูผีได้รับขันเรียนวิชาไสยศาสตร์กับอาจารย์ชื่อดังชอช้างที่อาจารย์นี้ได้เปิดรับดูดวงได้รับดูดวงเสริมดวงอาบน้ำมนต์ต่างๆนานาที่วัดนี้ถ้ามีโอกาสจะแวะไปหาท่านสักนิดหนึ่งไปคุยกับท่านสังเกตไหมครับว่าทำไมหนูผีถึงดึงเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาเพราะจิตของมันน่ะผูกพันกับเรื่องของไสยศาสตร์รับขันมาจากครูบาอาจารย์ของมันรู้สึกว่าไหว้ครูไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเปลี่ยนขันไม่เคยเข้าไปหาท่านมันเหมือนกับขันแตกเหมือนพระรูปหนึ่งที่ออกข่าวเร็วๆนี้อีกไม่นานมันจะบ้าจะเพี้ยนการที่คุณไปรับขันมาคุณต้องรักษาขันมีศีลมีธรรมปฏิบัติช่วยเหลือคนไอ้นี่น่ะเอามานั่งด่านั่งว่าคนในครอบครัวผู้เป็นพ่อพี่สาวตัวเองดังนั้นมันผิดศีลโทษคือมันจะเพี้ยนจะบ้องคุณจะรับขันมาคุณไม่ดูแลคุณไม่รักษาแต่คุณน่ะกลับมานั่งด่านั่งว่าคนเขาห้ามนั่งด่านั่งว่าคนไอ้นี่น่ะทำหมดห้ามผิดลูกผิดเมียมันก็ทำห้ามดื่มสุรามันก็ทำห้ามโกหกมันก็ทำศีล5ไม่มีเลยอีกไม่นานมันจะได้รับผลกรรมอย่างแน่นอนและอีกเรื่องนึงเมื่อเร็วๆนี้มันโทรมาหาคุณตาว่าตาน่ะทำไมชอบให้คนอื่นถ่ายอิจฉาผมไม่ได้ถ่ายช่องอื่นถ่ายคุณตาว่าคุณตาทำอะไรก็ผิดในสายตามันคือมันน่ะไม่ชอบตาเพราะตาไม่เชื่อฟังมันความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาตอบกลับหนูผีผมไม่เข้าใจตรรกะตรงไหน FC ถึงได้เข้าไปดูมีแต่เรื่องเก่าๆต้องอย่างผมครับของแท้หนูผีขอเถอะออกมาตอบกูหน่อยได้ไหมทุกคนน่ะเขารอฟังคำตอบอยู่คำถามที่ถามไปเยอะมากถ้ามึงไม่ออกมาตอบคำถามกูจะเล่นมึงอย่างนี้ทุกวันกับสิ่งที่มึงทำเช้ามาพูดแต่เรื่องเดิมๆเรื่องรถเรื่องผ้าป่าวนอยู่อย่างนี้เดือนหนึ่งแล้วหาว่าลุงน่ะนุ่งขาวเนี่ยอวด FC โชว์ FC ให้ FC สงสารจิตใจมึงน่ะเปรตหรือเปล่าเขานุ่งขาวสวดมนต์เขาไปทำบุญผ้าป่าสร้างเมนมึงก็ออกมานั่งพร่ำๆวิจารณ์เขาว่าทำตัวให้ FC สงสารสร้างภาพถามหน่อยว่าสิ่งที่มึงทำทุกวันนี้ถูกต้องหรือเปล่ามันพูดวกไปวนมาเพราะฉะนั้นเราอย่าเข้าไปดูมันเข้าไปให้ฆ่ามันด่าไปเรื่อยเพื่อยอดวิวลงคลิปบ่อยเหลือเกินว่าแต่คนอื่นเขาน่ะผมจะบอกไว้ให้ EP ต่อไปผมจะฝากถึงมันโดยตรงยายน่ะผมไม่ได้ว่าผมจะออกมาตอบคำถามมันเดี๋ยวมึงก็รู้ที่มึงไปด่าเขาโดนทัวลงแน่ว่ากูด้วยด่ากูไม่เป็นไรถือว่าหายกันเพราะกูก็ด่ามึงแต่คำถามที่กูถามมึงน่ะช่วยออกมาตอบกูหน่อยนะเจอหน้ากูข้างทางน่ะหลบปั๊บรีบเข้าบ้านเลยกลัวอะไรเก่งแต่ในจอแก้วในโซเชียลบทชีวิตจริงใจบราซิลมึงเจอกูทักกูหน่อยสิไม่มีอะไรสร้างสรรค์เลยไม่เคยดูตัวเองเลยว่าสิ่งที่มึงทำมันดีหรือไม่ดีมันถูกหรือไม่ถูกกูตอบให้ว่ามันไม่ถูกวีรกรรมของมึงมีเยอะความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยได้พูดไว้อย่างนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความไม่ธรรมดาของคดีใครๆก็รู้นะน้อยครั้งที่จะเห็นจำเลย
ให้เฮลิคอปเตอร์มาส่งถ้าดูรูปก็ธรรมดาเนื้อหาคดีไม่มีการทำร้ายร่างกายของน้องเป็นคดีที่ส่งตัวจำเลยด้วยเฮลิคอปเตอร์ก็แปลกอยู่ตอนนี้คดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็จะมาพูดในความไม่ธรรมดาของคดีเรื่องที่เวลาหายนั่นเองผมคิดอย่างนี้นะตามปกตินะถ้าคดีธรรมดาพอเขาไปสืบผลปรากฏว่าคดีนี้เกิดตอนสัก4โมงเช้านี่คือสืบได้แต่เมื่อนำผลนิติวิทยาศาสตร์อย่างอื่นมาพิสูจน์กลับเป็นว่า2โมงกว่าเกิดคดีแบบนี้พอเข้าใจได้ว่ามีคนโกหกว่าเรื่องเพิ่งเกิดความจริงมันเกิดมานานแล้วแต่มาโกหกอย่างนี้ก็เป็นไปได้มีการบังคับสมมุติเอาคดีนี้เลยน้องหายสัก2โมงกว่าแต่มีคนถามหามาแจ้งต่อที่ต่างๆประชาชนทั่วไปรู้ว่าน้องหายตอน10โมงทางเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วเห็นว่าน้องหายไปตอน2โมงนี่คือธรรมดาเพราะว่าตอนมาบอกน้องไม่ได้อยู่แล้วบอกคนทั่วไปที่มาช่วยหาเกิดนานแล้วคนก็ไม่อยู่แต่เรื่องนี้แปลกอย่างเหลือเชื่อก็คือคนบอกผลปรากฏว่าผู้เสียหายก็พูดออกข่าวทีวีว่าหายไม่เกิน3โมงอันนี้เราดูจากสื่อแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาหาข้อเท็จจริงเชื่อว่าน้องหาย 9:11 นถึง 9:45 นก็คือตัวครั้งแรกเขาหายไปก่อนแล้วมาโกหกว่าเขาเพิ่งหายแต่ถ้ากรณีที่ว่าโกหกว่าหาย2โมงกว่าเห็นน้องไหมแต่ความจริงคือความจริงจากตำรวจหาลองมาคิดดูนะว่าถ้าบอกว่าน้องหายไปช่วยหาหน่อยแก๊งจำปาก็มาช่วยหาถ้าน้องยังไม่หายขณะที่หลังจากหาเสร็จ 9:00 นทำไมจะไม่เห็นน้องนั่งอยู่ตรงนั้นนี่มันไม่ธรรมดามันหายทีหลังที่บอกว่าหายมันหายก่อนแถมบอกว่าไปประกาศแต่ประกาศไม่ได้ไฟดับ 9:30 นถึงประกาศได้มันแปลกตรงที่ว่าถ้าน้องหาย 9:11 นถึง 9:45 นจริงเวลาไปบอกว่าน้องหายบ้านนั้นบ้านนี้เขามาตามหาช่วยมันจะได้เจอน้องเหรอมันก็แปลกความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ในโพธิชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับหนูผีออกมาไลฟ์สดถ้าพูดถึงเรื่องประเด็นผ้าป่าเยอะจะไม่ดีเดี๋ยวบาปจะกินหัวเอาหนูผีก็พูดเรื่องนี้เยอะได้แต่พูดว่าทำไมไม่เอาตาชาญไปด้วยคนที่ออกมาทำคอนเทนต์บอกว่าลุงกับป้าเปิดรับบริจาคเพื่อไปถวายทำเป็นผ้าป่าให้คิดใหม่ซะนะเขามีปัญหาชีวิตก่อนที่จะออกมาเห่าหอนกรณาศึกษาข้อมูลดีๆก่อนเพราะท่านน่ะจะกลายเป็นหมาทันทีเพราะหลอกลวง FC ตัวเองของตัวเองหาว่าเขาเปิดรับบริจาคอย่างนั้นอย่างนี้บัญชีวัดนะครับอ่านหนังสือไม่ออกหรือไงไม่ใช่บัญชีลุงหนูผีไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดวกไปวนมาหนูผีไม่มีอะไรจะทำคอนเทนต์ออกมาพูดแต่เรื่องเก่าเขาไปทำบุญแต่มึงน่ะไปขัดขวางเขาหน่วงสุดๆนอกจากพระจะลงโทษอย่างหนักแล้วFC มึงน่ะอาจจะตีตัวออกห่างด้วยพูดแต่เรื่องทนายขึ้นเขาแม่น้องทวงความยุติธรรมให้น้องถามหน่อย FC ไปดูอะไรน่ะมันน่ะไม่มีเรื่องใหม่เลยพูดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆเรื่องน้องขึ้นไปบนเขาอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่พูดเรื่องใหม่เพราะมันไม่มีอะไรจะพูดแล้ววนไปวนมาอย่างกับคนบ้าคุยไม่รู้เรื่องเมาอะไรก็ไม่รู้เราเบียร์น่ะเพียบนี่คนดีหรือเนี่ยบุหรี่ไม่ดูดยาเยอะน่ะไม่มีแต่เหล้านี่มาเต็มเมาทุกวันเห็นซื้อเบียร์กับน้ำแข็งก่อนที่จะออกไปนาทุกครั้งนึกว่าจะกินเฉพาะกลางคืนแต่ที่ไหนได้กลางวันก็กิน